สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูส่วัสชดี่างค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่างคุยตอน263ผมคิดว่า263นะห้าชอบห้าไม่ชอบเดี๋ยวยังมีห้าชอบไม่ชอบค้างอีกตอนหนึ่งวันนี้ก็ยังมีแขกรับเชิญสวัสดีครับคุณเชอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหงสวัสดีครโัอบ้โหคุณเชอรี่เป็นคุยกันทำไมจ๊ะเป็นนักข่าว กลับกันเลยฮะนักข่าวอยู่ประชาชาติธุรกิจใช่คือเริ่มงงมากเนื่องจากว่าปกติอ่ะชินกับการที่จะถามแล้วก็คุยโดยเป็นคนถามมากกว่าที่จะมาเป็นคนตอบไงจริงๆวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณหงปรับนิดนึงบางส่วนซึ่งคงต้องถามด้วยเพราะว่าสนใจเหมือนกันว่าที่คุณหงไปอยู่แบบพม่านานมากติดอยู่ที่โควิดใช่ผมอยถู้่ามไาม่ห้ใาช่โคปีวิดแลค้วงไม่ต้องติดอยู่ติดอยู่มาห้าปีแล้วแต่คราวนี้อยู่เป็นระยะเดียวกันติดต่อกันยาวสุดก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมก็อยู่ห่างบ้านนานที่สุดด้วยป่ะคำว่าห่างจริงๆก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าในชีวิตผมเคยออกไปนอกประเทศแล้วแบบห่างไปเป็นปีกว่าเคยมีนานกว่านี้แกต่็น่าจะเป็นเรียนอะไรเงี้ยอเนาะ่าใช่ใช่แต่คราวนี้น่าจะเป็นครั้งที่นะผมยังมองไม่เห็นเลยนะว่ามีนาคมนี้ผมจะได้กลับอ่ะคิดว่า1 ปีแน่ๆอ่ะคุณเชอรี่เป็นนักแลข้่าววสอยู่ถปาระชนากชาารณต์ิประชาชาติใชใช่ไ่หมเดีใ๋ชยว่ถามนิดหน่อยแล้วคร่ัะบผิดชอบทางด้านไหนของคือเนื้อหาข่าวที่เราดูแลคือข่าวอะไรฮะคือด้าน ICT อ่ะก็เกี่ยวกับเรื่องโทรคมนาคมเรื่องไอทีเอาคุณเชอรี่ถามว่าอะไรก็ทั้งภาครัฐและเอกชนก็อยากถามคุณหงว่าที่พม่าเป็นยังไงบ้างแล้วกันผมว่าสถานการณ์พม่ามันอยู่ข้างหน้ามันเป็นสถานการณ์กรุงเทพวันนี้ที่เราคุยคือวันที่31 ธันวาคม2563แต่พม่านี่มันจะผมเข้าใจว่ามันแอดวานซ์ไปข้างคือมันจะเงียบแล้วก็ร้านค้าไม่คือร้านค้าไปได้นะครับเข้าไปขายของเข้าไปซื้อของอะไรได้แต่ว่าร้านอาหารเนี่ยเกือบ90%น่ะไม่ให้คนนั่งทานในร้านซึ่งเป็นอย่างนี้ตั้งนานละให้ซื้อของแล้วกลับไปแต่บางร้านเนี่ยถ้ารู้จักกันคุ้นหน้าเนี่ยเขาก็ให้เข้าได้แต่อโดันยนี้ธรครืมอเนีทยี่กฎเมปืฏอิงบัอตะิไรห้าคมะย่างกุ้งฮะย่างกุ้งแล้วก็สวนสาธเปา็นรอย่ณางะนี้ทุกเมืองไหมอะหรือโอว้่าเไฉม่พราอะดยหร่าองกกุ้งแล้วก็สวนสาธารณะปิดหมดถ้าเป็นบ้านเราก็สวนลุมก็สวนลุมก็คือเข้าไม่ได้เลยอย่างเงี้ยปิดมาได้สักเดือนว่าละของเราเป็นแบบนี้เหมือนกันนะในช่วงล็อกดาวน์แล้วถ้าวันนี้สวนลุมปิดไหมสวนจักรปิดไหมไม่ปิดอ๋อไม่ปิดค่ะวันนี้เหมือนกับว่าจริงๆโดยสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้ต่างจากวันที่ล็อกดาวน์เท่าไหร่นะอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยไปกระจายครึ่งประเทศและเกินครึ่งประเทศเพียงแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลคงพยายามที่จะไม่ทําให้ตื่นตระหมนีกผลกระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็กลัวคนตื่นตระหนกแต่คนก็ตื่นตระหนกกันไปเองพอสมควรนะเหมือนกับว่าเราระวังตัวกันมากขึ้นเนื่องจากครใัช้ง่เนี้ยคล้ายกับว่ามันจะติดง่ายกว่าก็อย่างย่างกุ้งเนี่ยมันก็เลิกถามแล้วอะว่าไอ้คนที่ติดเนี่ยมันไปไหนมาบ้างอะนึกออกไหมไล่ไทม์ไลน์ว่าใครไปไหนเพราะว่ามันคนติดเชื้อมันเป็นแสนเป็นหมื่นแล้วอะมันเลิกถามเรื่องพวกนี้แล้วอาเป็นนะอาเป็นนะเข้าไปกักตัวไม่ต้องมาไล่ละแล้วเขาทำยังไงเลยเรื่องการรักษาเรื่องอะไรเงี้ยเพราะดูแล้วไม่น่าจะพอป่ะไม่พอเขาก็เข้าไปให้อยู่พักอะไรครับแต่ผมไม่ได้มีคนที่ผมรู้จัก3-4 คนที่เขาเป็นก็เข้าไปอยู่ในที่นอนของภาครัฐแต่ก็ไม่ได้มีทรีทเมนต์อะไรปกตินะก็คือแค่การไม่ไปสุงสิงกับผู้คนข้างนอกนั่นเองเอาแล้วรักษาตัวเองเหรอก็ภาครัฐให้อยู่ในนั้นใช่ใช่แต่อยู่ในที่ของสถานที่ของภาครัฐนะเอ้าถ้าชอบให้ไม่ชอบของเชอรี่จะเริ่มจากอะไรก่อนจะเอาชอบหรือชจอบรไมิ่งชๆกอ็บคก่อนงคือทุกเรื่องที่จะพูดเนี่ยมีทั้งชอบและไม่ชอบดีกว่าเอาเพรเาละยว่ามันกลืนกันอย่างเรื่องแรกอยากจะพูดเรื่องเทคโนโลยีเพราะว่าอันแต่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโควิดนะเกิดขึ้นพวกโควิดหมดเลยเนื่องจากว่ามันกระทบเรามาตั้งแต่ต้นปีอะหลายๆส่วนมันก็เลยเหมือนจะฉีกจากเรื่องนี้ไปไม่ออกแม้ว่ามันจะลามไปถึงปีหน้าซึ่งเป็นพรุ่งนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เท่าที่คุยกับหลายๆคนก็คงคิดไม่ต่างกันว่าโควิดเนี่ยมันทําให้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมคือปกติเราใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วแหละแต่พอมีโควิดปั๊บมันเหมือนกับว่ามันไม่สามารถไม่ใช้ได้อะเราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยปกติถ้าไม่มีโควิดเราก็คงไม่มานั่งคุยกันยาวๆด้วยแบบโปรแกรม Google ใช่ไหม Zoom หรือว่า Line Call อะไรเงี้ยพอโควิดปุ๊บเนี่ยทำให้เทคโนโลยีเนี่ยต้องใช้แม้แต่อย่างในบริษัทเองอะ
จริงๆก็เป็นบริษัทสื่อสารส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเป็นสื่อใช่ไหมต้องติดต่อสื่อสารกับคนแต่ว่าใช้เทคโนโลยีค่อนข้างไม่เยอะมากในแง่ของการสื่อสารนะคือใช้อินเทอร์เน็ตปกตินั่นแหละก็โทรศัพท์แล้วก็ใช้แชทแต่พอมีโควิดปุ๊บเนี่ยไอ้พวกโปรแกรมต่างๆที่อยู่ Zoom ก็แบบดังขึ้นมาก็เพราะเนี่ยเราก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันแล้วก็ต้องปรับเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าไอ้โควิดเนี่ยสิ่งที่ชอบคือทำให้ต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็เป็นความไม่ชอบด้วยพอใช้อ่ะพอต้องใช้มากๆมันเหมือนกับว่าให้เราหลีกหรือว่าเราขยับตัวออกจากมันไปได้ยากมากเพราะว่าพอเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาทุกอย่างมันเข้ามาถึงเราได้ง่ายหมดไม่ว่าจะเป็นการติดต่อของผู้คนทั้งคนที่เราอยากติดต่อหรือไม่อยากติดต่อทั้งข่าวสารข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามีทั้งดีและไม่ดีอ่ะในอันเดียวกันเรื่องเทคโนโลยีอ้าวแล้วเราอย่างเชอรี่ก็สัมภาษณ์คนผ่านช่องทางนี้เยอะขึ้นเยอะเลยดิคือช่วงที่เป็นช่วงแรกๆของโควิดที่มีการล็อกดาวน์อ่ะก็ไม่สามารถที่จะออกไปทำข่าวหรือว่าไปเจอแหล่งข่าวได้สะดวกคือไม่ใช่ว่าเจอไม่ได้นะเจอได้แต่ว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วบางทีถ้าเกิดเป็นสถานที่หรือเป็นบริษัทที่เขาค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องความปลอดภัยอ่ะเขาก็จะมีขั้นตอนในการที่จะแบบสกรีนคนแบบซีเรียสมากไงดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดความอึดอัดหรือว่ามีความขัดข้องพอสมควรที่แบบถ้าจะไปหาไปเจอเหมือนเมื่อก่อนนะมันก็เลยจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็คือผ่านอย่างเงี้ยก็บ้างแต่ว่าเป็นน่าจะสักกุมภามีนาเมษาคือเนี่ยพอหลังจากคลายล็อกแล้วก็เกือบจะปกติแล้วไม่ปกติในแง่ที่ว่าเวลาจัดงานแถลงข่าวมันจัดไม่ได้แบบที่มารวมคนเยอะๆมันจะเหมือนกับว่าอาจจะจัดได้บ้างแต่เหมือนกับว่าต้องรีจิสเตอร์ก่อนเนี่ยว่างานเนี้ยนะจะมีแล้วก็ลิสเตอร์ว่าใครจะมาแล้วถึงจำนวนหนึ่งเขาก็จะหยุดนะว่าให้ไปที่นั่นได้จำนวนหนึ่งที่เหลือก็คือเป็นเนี้ยผ่านเวอร์ชวลอ่ะเราทำให้เราแบบนั้นต้องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเปลี่ยนอะไรบ้างไหมมันเร่งให้เราต้องไปหาซื้อของใหม่ๆมาใช้ไม่โดยส่วนตัวไม่แล้วก็โดยคนรอบข้างถ้าเกิดทำงานในสายอาชีพนี้ไม่เพราะว่าเนื่องจากเราใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วโน้ตบุ๊กที่เราใช้บางคนใช้ iPad ใช่ไหมหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศเนี่ยพวกนี้มันรองรับอยู่แล้วคือมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นที่อัปเดตพร้อมที่จะใช้แอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างที่จะต้องมามีตติ้งเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้แอปหรือไม่ได้ใช้แอปซอฟต์แวร์ที่จะมามีตติ้งเนี่ยก็แค่แอดออนเข้าไปท่านเองของพม่าเนี่ยบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่อย่างเช่นก็ประธานประเทศเนาะอย่างท่านคุณวองซานซูจีหรือว่าการประชุมของรัฐมนตรีอะไรเนี่ยก็ทำออกทางฝั่งนี้เยอะขึ้นนะเพราะว่าที่นี่ตอนยิ่งขึ้นรอบ2นะก่อนเลือกตั้ง2เดือนเนี่ยก็ต้องชี้ให้วิธีว่าเขาต้องถ่ายทอดสดออกมาให้ดูแล้วการประชุมก็เป็นการประชุมแบบนี้แม้กระทั่งในเนปิดอเนี่ยเขาก็ต้องใช้วิธีประชุมแบบเทคโนโลยีเอ้ยใช้ virtual ผ่านทางโน้ตบุ๊กไปแสดงว่าเน็ตเวิร์กหรือว่าควอลิตี้ของการสื่อสารเนี่ยโอเคเลยใช่ไหมมันทำให้ต้องเป็นแบบนั้นไปโดยอัตโนมัติอะคืออย่างผมให้บริการโทรคมนาคมในย่างกุ้งเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่ขายดีเลยคือคนก็หันมาใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นจากเดิมทีคนมีความรู้สึกว่าใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้มือถือก็พอแล้วตอนหลังก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นไฟเบอร์ตามบ้านแล้วเพนเนเทชันเขาเป็นยังไงอ่ะโอ้ต่ำฮะต่ำมากฮะบ้านเรือนในย่างกุ้งสมมติว่ามีสัก5ล้านบ้านเรือนน่าจะมีอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์น่าจะแค่แสนเดียวเองมั้งเพิ่งเริ่มอ่ะแต่หมายถึงว่าก็ขึ้นคือแสนเดียวนี่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ถึงได้ถึงใช่ไหมไม่ถึงมาแล้วเป็นใช่อ่ะอันที่สองเราก็คล้ายๆกันแต่ของเราจริงๆเน็ตเราแต่ผมว่ามันไปหลายที่มากแล้วนะหมายถึงว่าของเราคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากแล้วนะการแข่งขันแต่ผมไม่รู้ต่างจังหวัดจริงๆแต่เดาว่าน่าจะดีกว่าที่นี่เยอะไม่มีกี่รายนะรายอะไรผู้ให้บริการฮะค่ะถ้าโทรศัพท์มือถือมี3รายใหญ่อ่ะ4รายใหญ่ก็โทษ4รายใหญ่แต่ว่าเขาก็จะเป็นเรื่องมือถือนะแต่ว่าไฟเบอร์บ้านก็จะเป็นก็มีรายอื่นอยู่ก็เหมือนบ้านเราที่เรามีมือถือสมมุติเรามีมือถือแต่ว่า 3BB ของเราก็ไม่มีมือถือใช่ไหมเขาก็จะมีแบบนั้นอยู่หมายถึงว่าเราเองก็อยู่ในตลาดที่เป็นมีคู่แข่งหลายรายถูกไหมอ๋อมีใช่มาแข่งกันแรงไหมโอ้ไม่ก็แรงระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันตอบยากตรงที่ว่ามันไม่ถึงขนาดว่าเถื่อน
พียงแต่ว่าถ้าเราที่นี่มันยังการ enforce กฎหมายมันยังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่หรือว่าอำนาจหรือว่าความสามารถในการ enforce มันน้อยการลักลอบเดินสายหรือการทำอะไรบางอย่างที่มันผิดกฎหมายยังมีการลักลอบทำกันอยู่จับไม่ได้ก็ทำกันไปทำให้เราซึ่งทำตามกฎเพราะเราเป็นต่างชาติไงเราทำตามกฎกติกาทุกอย่างบางครั้งเขาดูตาปริบๆไงถ้าเป็นเราเราไม่กล้าทำอ่ะเชอรี่ข้อสองข้อสองจริงๆเกี่ยวเนื่องกับข้อหนึ่งนะคือข้อหนึ่งเป็นเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมซึ่งมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีข้อสองนี่เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบแล้วกันเพราะว่ามันทำให้เห็นชัดกันมากขึ้นมากๆเลยpenetration rate ของคนใช้มือถือในบ้านเราเนี่ยมันทะลุ100ไปนานแล้วอะหลายปีแล้วถึง150แล้วปัจจุบันแต่ว่าในความเป็นจริงอะพอมันมีโควิดปุ๊บแล้วมันจำเป็นที่ need เรื่องการเรียนออนไลน์ด้วยมันก็ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าจริงๆอะ อาจจะมีคนใช้มือถือเยอะแยะนะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าใช้เพื่อเอาไปเป็นประโยชน์ในการเรียนหรือเนี่ยมันไม่ได้อะมันก็ต้องผ่านบรอดแบนด์ใช่ไหมคือมันต้องมีโน้ตบุ๊กมันต้องมีอะไรที่มันไม่ใช่มือถืออะมันถึงจะเรียนจะรู้เรื่องซึ่งพบว่ามันทำให้ยิ่งแยกจากกันเยอะมากคือคนที่มีกับคนที่ไม่มีโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะทำไมเชอรี่ถึงรู้สึกอันนี้รู้สึกว่ามีคนรู้จักเหรอไม่ก็เห็นจากข่าวจากในช่วงโควิดนะมันจะมีข่าวเยอะมากเลยที่ผ่านทางสื่อหลักนะที่เป็นอาจจะเป็นทีวีหรือจะมีทางโซเชียลบ้างนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ความไม่พร้อมของเด็กในต่างจังหวัดในการที่จะเรียนออนไลน์เพราะว่าเหมือนอยู่ที่บ้านเนี่ยเขามีมือถือใช้เด็กก็อาจจะเล่นเกมหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอต้องเรียนปุ๊บเนี่ยมันเหมือนต้องนึกออกไหมฮะโรงเรียนต้องเข้าระบบโรงเรียนต่างจังหวัดในขณะที่บ้านตามต่างจังหวัดมันมีจะเป็นจำนวนมากเลยนะที่เขาแบบลำบากมากอ่ะดังแล้วเขาไปไม่ได้ไงเขาต้องเรียนออนไลน์แต่มันก็ไม่สามารถจะเรียนได้หรือบางทีต้องไปเรียนกับบ้านเพื่อนอ่ะไปเรียนอยู่ด้วยกันอ่ะก็เลยสุดท้ายจริงๆอ่ะมันมีความลำบากเยอะมากเลยคือการไปเรียนอยู่ด้วยกันมันก็มีความเสี่ยงอีกใช่ไหมมันก็ไม่รู้จะทำยังไงตรงนี้ก็รู้สึกเฮ้ยมันมีคือเราคิดว่ามันกระจายไปทั่วนะแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ทั่ว มันก็เลยยิ่งเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยวิกฤตครั้งนี้มันยิ่งทำให้เห็นว่าคนที่มีความพร้อมกับคนที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยมันแยกห่างจากกันมากขึ้นแล้วก็มันก็เป็นปัญหาเราก็งงว่าเฮ้ยรัฐมนตรีมีมาตั้งกี่คนแล้วกระทรวง ICT เปลี่ยนเป็นกระทรวง DESกสช.กทช.กสช.แล้วจะกลับไปเป็นกสช.ซึ่งแบบจากเจ็ดเป็น11แล้วจะกลับไป7เนี่ยมันเขาก็ทำไปเยอะนะเราก็มี 5G แล้วด้วยนะแต่ว่าความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันยังมีอยู่เลยมีอยู่เยอะด้วยอ่ะตอนก็เลยรู้สึกแบบหงุดหงิดนิดนึงมินไม่ชอบเลยว่าทำไมมันถึงมีมันนึกถึงโน้ตบุ๊กจำได้ไหมสมัยรัฐบาลอู้เนี่ยเอาให้เก่าๆเข้าไปสมัยทักษิณเนี่ยที่โน้ตบุ๊กสินสมุทรสาครอะไรสักอย่างจำได้ไหมมีโน้ตบุ๊กแล้วปรากฏว่าต่างจังหวัดเขาบอกว่าไฟฟ้ายังไม่มีด้วยนะ ICT ไปแจกโน้ตบุ๊กแต่ว่าคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเลยแล้วต้องอินเทอร์เน็ตยังไม่มีแล้วมันมาแบบ มันเป็นการใช้งบประมาณโดยไม่ได้ดูเลยว่าปัจจัยพื้นฐานยังไม่ครบเลยอะไรประมาณนี้มันก็จะเห็นเรื่องอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคือจริงๆถ้าโอเคอยู่ในสายข่าวนี้มาตลอดใช่ไหมคือถ้าดูจากนโยบายรัฐบาลแล้วการทำงานของนักการเมืองที่คุมกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยก็เห็นเขาก็มีโครงการพวกอย่างต่อเนื่องนะมีคอมพิวเตอร์ ICT ซึ่งอันนั้นเป็นขอชมเพราะมันย้อนกลับไปเกือบ20ปีนะคุณหมอ สมัยที่หมอเลียบเป็นรัฐมนตรีใช่ใช่เป็นรัฐมนตรี ICT คนแรกแล้วก็มีโครงการคอมพิวเตอร์ ICT ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยจากที่เราซื้อ 40,000 บาทสมัยก่อนอ่ะอินเทอร์เน็ตตอนนั้นยังเป็นไดเอาอัพอยู่เลยอ่ะเหลือแค่หมื่นกว่าบาทถ้าจะไม่ผิดน่าจะแบบ13,000-14,000 อ่ะก็ดูเหมือนว่าจะกระจายความเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วตั้งแต่เมื่อ17-18เกือบ20ปีอ่ะแต่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยมันก็อาจจะกระจายมากขึ้นกว่าตอนนู้นแต่มันก็ยังไม่ได้ทำให้เราเท่ากันมันยังมีความห่างอยู่ในแบบเป็นหย่อมๆอ่ะเยอะมากทั้งที่ก็มีโครงการเขาเรียกอะไรนะ ICT ชุมชนนะคือก็ภาครัฐก็จะใส่เงินลงไป
สร้างศูนย์ที่ทำให้มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์มีอะไรเงี้ยเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตได้เหมือนให้ชาวบ้านในแต่ละชุมชน ปัจจุบันน่าจะเปลี่ยนชื่อไปแล้ว เพราะว่ากระทรวงก็ชื่อเปลี่ยนแล้วใช่ไหมมันก็ยังมีปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นอยู่แล้วที่ตลกคือนอกจากเรื่องที่คุณหงพูดมาตอนต้นว่าคอมพิวเตอร์มีแต่ปรากฏว่าสายเข้าไม่ถึงใช่ไหม ตอนนี้ทั้งสายเข้าไปถึงคอมพิวเตอร์มีแต่ปรากฏว่าไม่มีงบคนดูแลปกติเครื่อง หรือสถานที่ที่มันให้คอมพิวเตอร์ไปตั้งอยู่ไล่คนมาใช้กันมันก็ต้องมีทั้งแอร์ถูกไหมมีทั้งไฟมีทั้งคนดูแลไม่มีงบตรงนั้นก็กลายเป็นปัญหาของคนในพื้นที่ซึ่งล่าสุดเท่าที่ได้ยินมาคือกระทรวงดีเอสก็กำลังเข้าไปปรับใหม่แล้วก็ตอนนี้จะมีงบให้งบเพื่อที่จะดูแลเดือนละหมื่นหรือเดือนละเท่าไหร่เนี่ยซัมติงแต่ผ่านมา20 ปีนานๆจะได้ยินคนพูดในมุมนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองของมันจะเป็นมุมมองของคนที่มีปัญญาจ่ายแล้วบอกว่าโอ้โหก็อุตส่าห์เลี้ยงอะไรนะจ่ายค่าเทอมลูกประกันว่าได้แค่เหมือนกับเรียนศึกษานอกโรงเรียนเลยอันนี้เป็นความเห็นทั่วไปคือแม้แต่ในพม่าเองเนี่ยก็มีบางคนเขาก็บ่นๆเหมือนกันว่าคือจ่ายโรงเรียนอินเตอร์กับลูกแพงๆกลายเป็นว่าก็ทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันคือเรียนออนไลน์หมดเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าธุรกิจโรงเรียนมันจะเป็นยังไงต่อนะเพราะว่าในพม่าเนี่ยมันผมคิดว่าย่างกุ้งกรุงเทพอาจจะพอๆกันคือมีครูที่ไม่สามารถกลับเข้าในประเทศเพื่อทำการสอนได้แล้วมันก็อันนี้ก็เป็นความลำบากนะคือถ้าเปิดโรงเรียนมาแล้วไม่มีครูเนี่ยเอาไงเนี่ยเพราะว่าสถานทูตแต่ละของพม่าแต่ละประเทศนี่มันหยุดให้วีซ่ามันคนไม่เข้ามาไม่ได้แล้วความไม่แน่นอนในเรื่องของว่าโควิดเนี่ยจะคุมกันได้ขนาดไหนเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าเซกเตอร์โรงเรียนเป็นเซกเตอร์ที่ดูไม่ค่อยออกมากที่สุดแล้วล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็น่าคิดเหมือนกันนะจริงๆระบบการศึกษาก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนผ่านของเจเนอเรชันก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าอย่างเรื่องเรียนออนไลน์เนี่ยครูปัญหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจะหนักกว่านักเรียน เดี๋ยวรู้ได้ช้ากว่าความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใช่ ก็เหมือนกับบางโรงเรียนอย่างตอนช่วงที่ล็อกดาวน์แล้วต้องเรียนออนไลน์ก็มีโรงเรียนญาติกันหมายถึงเด็กๆที่ต้องเรียนออนไลน์มันก็จะมีความขลุกขลักในเรื่องการใช้ระบบอ่ะเพราะว่าครูเนี่ยไม่คุ้นจริงๆเด็กใช้เป็นเพราะว่าเด็กจะชินกับเทคโนโลยีมากกว่าใช่ไหมแต่ครูจะไม่ค่อยชินก็เลยจะแบบเปิดกันสมมติเอาวันนี้นัดกันว่าจะต้องเรียนออนไลน์กว่าจะเปิดเครื่องได้กว่าจะอะไรได้คือมันขลุกขลักอ่ะแต่ก็ถือว่าโอเคก็ถือเป็นการเรียนรู้นะเทคโนโลยีนะถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบที่ไม่ตั้งใจจะเรียนรู้อ่ะมันถูกบังคับให้ต้องทำอ่ะข้อที่สามครับข้อที่สามก็น่าจะเป็นเรื่องการคอนเฟิร์มสิ่งที่เราเชื่อแล้วเรารู้อยู่แล้วอันนี้ก็คือจากโควิดเหมือนกันเมื่อมันมีโควิดอ่ะมันเหมือนกับพอมันเปลี่ยนหลายๆอย่างต้องให้ทำสิ่งใหม่ๆเยอะๆแล้วก็ไม่มีเวลาคิดนานนักต้องทำเลยอันนี้ยกตัวอย่างจากตัวเองก่อนแล้วกันนะในช่วงต้นที่มีโควิดใหม่ๆเนี่ยคือโดยปกติออฟฟิศอ่ะก็จะมีงานหลายส่วนที่ต้องทำนอกจากเราเป็นผู้สื่อข่าวใช่ไหมทำข่าวปกติมันก็ต้องจากฟินมาสู่ออนไลน์แล้วก็ไปเรื่องอีเวนต์คือต้องทำหลายๆอย่างคือหลักๆก็คือการทำคอนเทนต์นี่แหละไปทุกแพลตฟอร์มทีนี้โดยปกติอ่ะช่วง Q1 ไปปลายต่อ Q2 มันจะเป็นช่วงที่มันจะมีเรื่องอีเวนต์นะคือการจัดสัมมนาคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นที่ประชาชนใช่สัมมนามันก็จะเป็นออฟไลน์ใช่ไหมเป็นแบบออนกราวด์เงี้ยทีนี้พอเจอโควิดปั้งเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องไปมันก็จัดออนกราวไม่ได้มันก็ต้องมาออนไลน์ทีเนี้ยพอมันมาออนไลน์ปุ๊บตัวหลักเนี่ยยังเหมือนเดิมเพราะเราขายคอนเทนต์หรือเรานำเสนอคอนเทนต์สิ่งที่เราทำความรู้ความเชื่อความชอบความอะไรทั้งหลายไอตัวคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นตัวเดิมแต่มันต้องบิดไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์คือมันไม่สามารถที่จะไปทำออนกราวได้แต่ทีเนี้ยอีเวนต์ขึ้นไปเป็นออนไลน์มันก็เป็นสิ่งใหม่เนี่ยแล้วมันก็ปั้งขึ้นมาแล้วต้องทำเลยอ่ะมันก็เลยเกิดความแบ
อีหลักอีเหลืองุนงงนิดนึงแล้วมันมีความไม่แน่นอนด้วยเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าอ่ะเรารู้จักโควิดแต่เราไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนถามว่าเอ้ยเรารอให้มันจบก่อนไหมแล้วเราค่อยจัดดีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดรอให้เราจบก่อนแล้วค่อยจัดก็ไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่ออฟฟิศก็เลยตัดสินใจเนี่ยออนเลยก็คืออ่ะในระหว่างเนี้ยก็ทำอะไรที่เป็นออนไลน์เป็นเวอร์ชวลไปเลยหมายถึงคล้ายๆกับสัมมนาแต่เป็นแบบออนไลน์จริงๆก็น่าจะเป็นเหมือนยุคนี้ที่ทุกคนอะไรก็ไลฟ์กันแล้วก็ทำใช่ใช่ใช่แบบนั้นแบบนั้นน่ะมันก็มาคุยกันในทีมแล้วก็ทำใช่ไหมที่บอกว่ามันมาคอนเฟิร์มความเชื่อความชอบสิ่งเลยคือไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปยังไงไม่ว่าเราต้องไปทำรูปแบบไหนอะหลักๆเลยเราก็ต้องดูที่คอนเทนต์ก่อนว่าเราจะนำเสนออะไร แล้วก็ดึงว่าใครจะมาจอยในคอนเทนต์แบบเนี้ยปรับรูปแบบไปก็ยังติดต่อวิทยากรติดต่อแหล่งข่าวก็ยังเป็นคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าแทนที่จะเชิญเข้ามานั่งอยู่ในที่ที่เดียวกันแล้วก็จัดงานใช่ไหมอันนี้มันกลายเป็นว่าอยู่กันกระจายหลายๆที่แล้วเราก็อยู่ตรงกลางคอยเป็นคนแบบเมนเนจว่าอ่ะเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยแต่มันมีการจอยกรุ๊ปมากกว่า แล้วอันนี้มันทำให้เฉลี่ยชอบไม่ชอบนี่ยังไงช่วงแรกไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าต้องปรับตัวเยอะมากต้องแบบเอ้ยทำอะไรแบบว่าไม่คุ้นเลยแล้วพอทำไปก็กลายเป็นชอบเพราะรู้สึกว่าเออก็ง่ายดีมันก็ไม่ได้ว่าเป็นความง่ายดีมันก็เหมือนกับเราได้ทำสิ่งใหม่อ่ะมันก็ได้ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยจริงๆอ่ะไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรอ่ะที่เราไม่ชอบถ้าเราทำไปอ่ะสักพักนึงเราก็จะเข้าใจมันไปได้เองอ่ะแล้วชอบไม่ชอบก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะแต่โดยส่วนตัวก็โอเคก็สนุกดีจริงแต่ทำอะไรเยอะขนาดนี้ทำให้เราเรียนรู้สกิลใหม่ๆเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะซึ่งด้วยความที่มันไวอ่ะมันก็ได้ทำเยอะมากได้ทำอะไรเยอะมากแล้วมันก็เบื่อเร็วมากด้วยเพราะว่าพอช่วงแรกๆที่เราทำก็ยังคนอื่นก็ยังไม่ได้ทำมากนึงนะแต่ตอนหลังทุกคนแบบทำไปกันหมดเลยอะไรไม่ออกก็ไลฟ์กันใหญ่เลยอ่ะขนาดเราเป็นคนในมุมนึงเราก็เป็นคนรับสื่อเราก็ชอบติดตามข่าวสารอะไรพวกนี้เวลาคนไลฟ์ชอบปิดนู่นนี่นั่นเรื่องร้านอาหารเรื่องเทคโนโลยีเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องอะไรเราก็ฟังหมดตอนหลังเราเองเลยรู้สึกว่ามันถูกแบบบอมบาร์ดด้วยสารพัดไลฟ์อ่ะก็เลยตอนแรกไม่ชอบมาเป็นชอบได้เรียนสิ่งใหม่แล้วก็พอเยอะๆเข้าก็เริ่มรู้สึกไม่ชอบแล้วก็กลับไปสู่แบบเบสิกอ่ะสูงสุดคืนสู่สามัญไปทำในสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นแต่ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เนี่ยโควิดหายไปจากประเทศไทยแล้วไม่มีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปเหมือนเดิมก็อาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมไอ้นี่ก็เป็นออปชันหนึ่งซึ่งผู้จัดอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ทำเวอร์ชวลถูกกว่าง่ายกว่าคือมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับอะไรดีขึ้นอยู่คอนเทนต์วัตถุประสงค์ในการทำขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ขึ้นอยู่ลักษณะคือมันแบบเอาเป็นว่าโควิดมันทำให้มันเกิดรูปแบบที่หลากหลายขึ้นในการที่จะทำงานนะมากกว่านะคือมองบวกอ่ะอันที่สี่ครับอันที่สี่ที่ไม่ชอบเลยจากโควิดแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีอีกเหมือนกันก็คือเนี่ยอย่างกลับมาที่เรื่องที่คุยกันเมื่อกี้เรื่องเวลามีอะไรแล้วก็คุยกันผ่านตรงนี้ใช่ไหมหลังๆมันมีการจัดงานที่แบบเป็นเวอร์ชวลอ่ะคือนักข่าวอ่ะเวลาที่จะนำเสนอประเด็นอะไรที่เราคุยกันอย่างเงี้ยถ้ามันมีการคุยกันหลายๆคนอ่ะมันเหมือนสีบไม่ได้ไม่รู้คุณของเข้าใจไหมแต่ไม่เป็นไรพูดไปเพราะว่ามันก็ได้ยินกันหมดเนี่ยอ๋อปกติเอ็กซ์คลูซีฟไม่ได้คือมาเป็นคนแบบออนไลน์นึกออกเขาก็จะแบบทุกคนคุยอ่ะคนนั้นคุยคนนี้คุยแบบก็ได้ยินเหมือนกันหมดอ่ะก็ได้ยินกันหมดไงอย่างซื้อถามอะไรก็คนนี้ก็ได้ยินไงมันก็เป็นความขัดข้องในทางเทคโนโลยีถ้าอินเคสว่าเขาแถลงข่าวทางเวอร์ชวลอ่ะเพราะมันก็รวมๆกันแต่ถ้าแถลงข่าวแบบออนกราวใช่ไหมเราก็ไปนั่งฟังแล้วก็ถามกันคุยเสร็จแล้วเราก็ไปคุยต่อนะในสิ่งที่เราอยากจะเจาะเพิ่มก็เลยอันนี้ขาดไปเลยก็ไม่ได้หายไปเลยล่ะอันนี้ไม่มีทางเลยแล้วคนก็จริงๆอ่ะคือถ้าเรารู้จักกันอยู่แล้วเราเวอร์ชวลกันเนี่ยมันก็โอเคมันก็จะซักถามจะคุยอะไรมันก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากเพราะจริงๆไม่เวอร์ชวลก็คือยกหูคุยถูกไหมก็เป็นการคุยกันผ่านโทรศัพท์ผ่านเทคโนโลยีแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักกันหรือว่าเป็นคนที่เพิ่งรู้จักกันมันนิดการที่จะเจอหน้าอย่างเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยถ้าเรื่องบางเรื่องที่คุณหงอยากจะจะบอกว่าเหมือน
เราคุยกันไม่ได้ทุกเรื่องถูกไหมถ้าเราไม่รู้จักกันมาก่อนอแล้วการรู้จักกันมาก่อนมันก็ควรจะเป็นการรู้จักกันแบบเห็นหน้ากันนะแบบเคยไปสัมภาษณ์เคยไปคุยกันคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยเทคโนโลยีทำให้หายไปสิ่งเนี้ยอันนี้คือไม่ชอบโอ้โหนี่ยากเลยเนาะเทคโนโลยีไม่พออ่ะเพราะว่าบางคนเพิ่งมาได้รับการโปรโมทเพิ่งมารับตำแหน่งนี้ออกมาแถลงข่าวคุณก็ถามได้เท่านี้แหละมันก็ถามแบบตามสคริปต์ธรรมดาทั่วไปที่เราคิดได้เนาะเพราะเราไม่ได้รู้จักเขามาก่อนเลยแล้วเขาก็เพิ่งมาใหม่เลยเพิ่งย้ายตำแหน่งนี้ใช่มันก็ไม่มีทางออก ไม่รู้ยังไง แล้วเราก็คงจะรู้จักกันไปมากกว่านี้หรือลึกไปกว่านี้ไม่ได้เพราะมันก็ได้ข้อจำกัดของช่องทางการสื่อสารก็ทำได้แค่นี้แหละข้อที่ห้าแล้วใช่ไหมเริ่มจำไม่ได้แล้วข้อไหนไม่ต้องซีเรียสกับตัวเลขได้ ได้ได้คุยแลกเปลี่ยนกันแล้วน่าจะเป็นเรื่องการใช้เวลาดีกว่าทั้งชอบและไม่ชอบมันทำโควิดมันทำให้เราเดินทางไม่ได้เลยทั้งต่างประเทศนี่ตัดไปเลยนะในประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนจะได้แต่พอเริ่มกลับมาระบาดระลอกใหม่เนี่ยก็จะมีเรื่องแต่ละจังหวัดนะคนจังหวัดนี้ห้ามเดินทางไปจังหวัดโน้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าเราจะมีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแต่เทคโนโลยีอีกแหละมันทำใหทุกอย่างมันเข้ามาหาเราอะได้ง่ายขึ้นอะมันก็เลยถ้าเราเมเนจมันไม่ดีอะมันก็จะกินเวลาเพราะไม่เหมือนกับช่วง work from home ใช่ไหมจริงๆนักข่าวก็ไม่ค่อยได้ work from home นะแต่จำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีเยอะขึ้นมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะ disconnect ได้นึกไหมพอมัน connect ตลอดเวลาเนี่ยแทนที่เวลามันจะเท่านี้เป็นเวลางานเนี่ยมันคาบไปหมดเลยคือทุกอย่างมันผสมผสานปนเปงหมดถ้าเกิดจัดสรรไม่ดีเนี่ยมันก็จะอุลหมานพอสมควรนะแต่เนื่องจากไม่ได้เดินทางเวลาที่มันก็มีมากกว่าเดิมแน่ๆมันก็เลยเอาเวลาพวกนี้ที่มีมากกว่าเดิมไปใช้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเยอะขึ้นอย่างโดยปกติเนี่ยชอบดูซีรีส์ที่เกี่ยวกับอาหารใช่ไหมชอบอะไรที่เกี่ยวกับอาหารน่ะดูเลยกงรายการอาหารอ่านหนังสือเกี่ยวกับอาหารบ้านอะไรเงี้ยคล้ายกับว่าจะชอบทำอาหารแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีพอมีโควิดอยากทานอะไรก็ลำบากที่จะแบบทานก็จำเป็นที่จะต้องทำเองไงมันก็เลยได้ทำในสิ่งที่แบบไม่เคยทำเยอะมากยกตัวอย่างได้ไหมได้ทำได้นะก็อย่างทำขนมปังเองทำสโคนเองทำอาหารเองอะไรเงี้ยพระกระโดดกำแพงเป็ดปักกิ่งไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแล้วก็เที่ยวในกรุงเทพเที่ยวนอนโรงแรมในกรุงเทพแล้วจะทำด้วยเหรอแบบโอ้ยทำบ่อยมากเลยค่ะช่วงเนี้ยนอนโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยนะโอ้โหนี่คนที่สองนะใช่โรงแรม5ดาว6ดาวในกรุงเทพอ่ะซึ่งโดยปกติอ่ะไม่เคยมองเลยไงเนื่องจากว่าเวลาเราจะพักผ่อนเราก็จะไปต่างจังหวัดหรือว่าแบบไปประเทศใกล้ๆหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันไปไม่ได้ไงแล้วธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากโควิดนี่คือธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งรวมโรงแรมแน่นอนก็โดนแบบเต็มๆพอถัดจากล็อกดาวน์พอมันคลายล็อกปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังเปิดให้บริการใช่ไหมห้าหกดาวเขาไม่ปิดเนี่ยเขาก็ต้องใช้โปรโมชั่นอย่างเดียวเป็นทางรอดดังนั้นเนี่ยมันตัวเลือกมันเยอะแล้วมันก็ถูกมากสำหรับช่วงที่ไม่ปกตินี้ดังนั้นก็เลยมันกลายเป็นตัวเลือกใหม่ซึ่งจริงๆอยากให้คนไทยออกมาเที่ยวกันแบบนี้เยอะๆขึ้นนะยังคิดว่าเนี่ยมาใช้จังหวะช่วงนี้ถ้าปีหน้าสถานการณ์ดีขึ้นราคามันจะกลับไปเท่าเดิมแล้วมันก็อาจจะไม่มีโครงการที่รัฐเขาช่วยอ่ะเราเที่ยวด้วยกันนะเราเที่ยวด้วยกันลด 40% นะทั้งห้องพักและอาหารที่แบบเข้าร่วมโครงการร้านอาหารคุ้มมากใครจะคิดว่าไปนอนMillennium Hilton คืนหนึ่ง 2,000 กว่าบาทรวมอาหารเช้าถูกมากหรือว่าโรงแรมเปิดใหม่ของเครือดุสิตนะอาศัยเป็นแบบว่าบูติกโฮเทล
ที่เพิ่งเปิดในช่วงโควิดเลยนะที่อยู่เยาวราชอ่ะคือเดิมเขาตั้งใจจะเปิดช่วงนี้แหละที่เกี่ยวกับโควิดจับกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องอีโคเพราะมันเป็นโรงแรมที่แบบเหมือนจะเน้นรักโลกอ่ะวัสดุธรรมชาติแล้วก็เช็คอินเช็คเอาท์เมื่อไหร่ก็ได้แบบเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่มาที่เยาวราชก็จะจับกลุ่มนักท่องเที่ยวอยู่แล้วที่ต้องการเดินแบบไชน่าทาวน์เมืองไทยมาอะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมเขาก็จะเป็นต้องเปิดแบบเนี้ยแล้วถูกสุดในช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นและรวมกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน900กว่าบาทรวมอาหารเช้าโรงแรมใหม่กิ๊กอ่ะนี่ก็ไปมาแล้วแบบสุดยอดมากก็ไปมาแล้วไปมามากกว่า1ครั้งด้วย เออเว้ยอยากแล้วอ่ะมีคนพูดอย่างงี้เมื่อคืนน้องคุยกับน้องส้มครับก็ประมาณอย่างนี้เลยสนุกมากมันก็เป็นความสุขใกล้ๆตัวนี่กำลังเล็งจะไปจองต่อแล้วด้วยนะหมายถึงที่อื่นนะที่แบบเป็นโอกาสมากๆสำหรับคนไทยอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นอะไรบางอย่างที่อยากนอนโรงแรม 5-6 ดาวนะในราคาแบบใช่ๆคือมันเป็นปกติมันเป็นเรื่องตลกที่เราคุยกันมากกว่าในบรรดาเพื่อนๆนะเฮ้ยไปนอนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่นึกมันจะเป็นเรื่องที่ทำจริงได้เลยทำจริงเยอะด้วยนะเดี๋ยวนี้มันมีกรุ๊ปเพจอ่ะจำชื่อไม่ได้แต่เป็นกรุ๊ปที่เขามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมหรูอ่ะ5-6ดาวอัพอ่ะแล้วก็แนะนำกันในกลุ่มอ่ะว่าเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นนี้นะโรงแรมนี้ดียังไงต้องไปพักห้องนี้นะชั้นนี้นะแล้วต้องจองสปาก่อนนะถึงจะแบบอะไรเงี้ยคือแบบสนุกสนานมากมีเยอะมีตัวเลือกเยอะมากกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราไม่ได้ดูข้อมูลไปก่อนแล้วเหมือนกับแพงกว่าหรือพลาดสิทธิประโยชน์บางอย่างไปเนี่ยรู้สึกแบบเสียดายรู้สึกว่าเฮ้ยพลาดมาเสียดายอะไรเงี้ยที่นู่นมีไหมผมมีนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันถือว่าถูกหรือเปล่าแต่มีที่รู้เพราะว่ามีน้องที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยไปนอนมาคือไปแล้วมาครั้งหนึ่งแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้ก็จะไปนอนอีกที่หนึ่งแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกกว่ามันไม่ได้ถูกลงมาขนาดนั้นนะแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศคนที่เขาเบื่อๆแล้วโดยเฉลี่ยโรงแรมแบบที่นั่นน่ะที่ดีๆไหนประมาณเท่าไหร่อ่ะสมมตินะช่วงผมว่าอย่างซีโดน่าอย่างที่โรงแรมท็อปที่นี่มีอะไรแพนแปซิฟิกโนโวเทลซีโดน่ามิเลียสี่ถึงนับปาร์ครอยัลก็ได้ลอตเต้ผมว่ามันตั้งแต่150เหรียญแล้วแต่ว่า corporate discount เข้าไปแต่ว่า100 150 200เหรียญประมาณอย่างเงี้ยก็คืนเท่าไหร่มันก็ไม่ได้คืนมันไม่ได้คุยกันระดับคืนละ 20,000 นะ 6-7,000 แต่ว่าอันนี้มันก็คือห้องธรรมดาคือห้อง 7x4 ไม่ใช่ห้องสวีทไม่ใช่ห้องที่มี facility เยอะก็แต่ผมไม่ได้ไปดูโปรโมชั่นว่าห้องสวีทที่มีทุกอย่างครบเนี่ยให้เท่าไหร่แต่ว่าที่น้องที่เข้าไปเนี่ยก็คือเขาก็ไปจองห้องนี้แหละแล้วเขาไปใช้ส่วนอื่นของโรงแรมอย่างเช่นยิมสระว่ายน้ำแล้วก็รวมอาหารเช้าเขาดูแฮปปี้ดีนะแต่ว่าตัวเลือกของที่นี่ในย่างกุ้งอาจจะไม่เยอะเท่ากับที่กรุงเทพผมว่ากรุงเทพโรงแรมชั้น 5-6 ดาวเยอะกว่าเยอะเยอะมากเพราะว่าโอเวอร์ซัพพลายอะเพราะว่าตอนนี้ที่เราเจ๊งๆกันเนี่ยเนื่องจากว่ามันเยอะแล้วพอแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปตู้มเลยเนี่ยยังไงก็ไม่พอเละอ่ะแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้ภูเก็ตเชียงใหม่ก็น่าจะเหลือมากก็น่าจะทำได้เหมือนกันภูเก็ตสุดๆเลยค่ะถูกมากแต่ว่าภูเก็ตมันคือโรงแรมที่คือจังหวัดที่ต้องนั่งเครื่องไปมันก็จะโดนมันก็จะนิดเนี่ยใช่ๆมันก็ต้องมีวันหยุดเยอะใช่ไหมไหนต้องจองตั๋วเครื่องบินอีกคือมันก็จะยากขึ้นอีกดังนั้นโรงแรมในกรุงเทพกับโรงแรมที่ใกล้กรุงเทพสามารถขับรถไปได้แบบใช้เวลาสักสองชั่วโมงโอเคนะยังได้หัวหินเต็มนะพัทยาเต็มเขาใหญ่ก่อนที่จะมีระลอกใหม่ระลอกใหม่นะเต็มแบบชื่อพักดุสิตเมื่อสักเดือนที่แล้ว90%กว่านะคนไทยแบบสงสารเลยข้อถัดไปอีกไหมข้อถัดไปจริงๆก็ไม่รู้ข้อสุดท้ายหรือข้อท้ายหรือเปล่านะไม่เป็นไรคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยไม่ว่ามันจะจบที่ปีหน้าในเดือนที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ชอบมากๆเลยคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ทบทวนอะว่าอะไรมันสำคัญกับเราไม่สำคัญกับเราจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่น
ก็เรื่องการออกกำลังกายเรื่องสุขภาพอะค่ะของใกล้ตัวซึ่งแบบปกติก็คือออกกำลังกายอยู่แล้วแบบวิ่งอะไรเงี้ยพอมีโควิดอะทำให้เนาะทำให้ทำแบบน้อยลงเนื่องจากว่าเวลามันไม่ค่อยได้แล้วก็สาธารณะปิดบ้างคนกลัวบ้างแล้วเหมือนต้องใส่หน้ากากอ่ะถ้าเราไม่ใส่แล้วคนอื่นก็จะกังวลอะไรเงี้ยคนที่เดินเดินลุงป้าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยทำให้ใช้เวลาตรงนั้นน้อยลงแต่ถึงที่สุดอ่ะต้องตะเกียกตะกายกลับมาทำอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดร่างกายไม่ดีอ่ะมันก็แย่ไปหมดเลยแล้วยิ่งโควิดเนี้ยยิ่งรู้สึกว่าต้องซีเรียสมากขึ้นเพราะว่าจริงๆเราอาจจะเป็นอยู่ก็ได้ไงเพียงแต่ว่าเรายังแข็งแรงอยู่มันก็เลยไม่แสดงอาการเหมือนตอนที่เคยถามคุณหงก่อนหน้านี้เรื่องนักธุรกิจไทยป่ะที่เหมือนกับเป็นคนออกกำลังกายแล้วเช็ครอบแรกไม่เจอแล้วเจอรอบหลังอะไรพี่เจอรี่ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นแข็งแรงมากก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าอันไหนสำคัญไม่สำคัญไงสุขภาพมันสำคัญอยู่แล้วนะแต่ว่าก็บางทีเราก็ละเลยอันเนี้ยพอเจออย่างเงี้ยมันทำให้เนี่ยอันเนี้ยเป็นอันดับหนึ่งเราควรต้องกลับมาแบบใส่ใจในระยะยาแบบจริงจริงจังๆอ่ะพี่ถามนี่นะต่อไปที่จะถามเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะโดยตัวเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเราใช้เงินรัดกุมขึ้นไหมคือที่พูดอย่างนี้นะเพราะว่าที่พูดอย่างนี้นะเพราะว่าผมติดอยู่ย่างกุ้งเนี่ยเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่ผมมีในมือเนี่ยมันคือก็คือถ้ามันไม่เป็นเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่าผมน่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่สมมติผมน่าจะเปลี่ยนเป็นไปได้ว่าผมจะซื้อลำโพงใหม่เป็นไปได้ผมจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นี่หว่าเราก็มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวมันเองระดับหนึ่งเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนมันทุกปีหรอกก็มีส่วนนะแต่ในใจจะคิดไปแบบอะไรที่ไม่ใช่แบบของเล็กๆเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรพวกนี้บ่อยๆแต่คิดไปถึงอย่างที่พูดถึงเรื่องโรงแรมตอนต้นอะว่าเออไปนอนพักโรงแรมในราคาเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็คือเคยคิดว่าน่าจะต้องแบบว่าไปซื้อคอนโดหรือว่าอะไรที่ไปอยู่ในต่างจังหวัดอ่ะเหมือนว่าเวลาไปพักผ่อนอะไรเงี้ยคือคิดหลายตลกมากก็อยากทำอย่างนั้นพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเราจะได้ไปรีแลกซ์อะไรเงี้ยแต่พอเนี่ยได้มาใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมในกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยาคืนละไม่กี่พันบาทหรือถึงแม้มันกลับไปหลังโควิดอ่ะมันอาจจะแบบคืนละแพงใกล้หมื่นอย่างเงี้ยกับการที่เราต้องไปซื้อแบบหลายล้านอ่ะในต่างจังหวัดเราก็จ่ายไปแบบเนี้ยถ้าเกิดคิดกันจริงๆนะจนอยู่ถึงจะอายุเท่าไหร่ไม่รู้อะแล้วก็ปีนึงไม่กี่วันเองอะจริงๆแบบนี้คุ้มกว่านะไม่ต้องลงทุนระยะยาวแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคือมันไม่มีคือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะไม่ต้องไปมีอะไรที่แบบที่ดูมันต้องรักษายากแล้วมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการที่จะเป็นเจ้าของมันหรือว่าทำอะไรกับมันได้เยอะอันนี้จริงทำให้กลับมาคิดแบบนั้นว่าเฮ้ยไม่จำเป็นนี่หว่าไม่เห็นต้องนั่นเลยเราก็เอ็นจอยกับวันเนี้ยตอนเนี้ยไปเลยไม่ต้องคิดไกลเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวได้ไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วมันเคยมีเคสมีคนพยายามมาขายห้องพักในรีสอร์ทที่เป็นสนามกอล์ฟให้กับแม่ผมแล้วก็ชวนไปนอนต่างจังหวัดในสถานที่ผมจำไม่ได้มันเป็นเงินเท่าไหร่นะผมก็ก็ดูน่าตื่นเต้นดีแล้วก็เล่นกอล์ฟได้ด้วยเราก็สุดสัปดาห์เรามาเที่ยวได้อะไรพอคุยกับเพื่อนๆเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยมึงเอาเงินไปเที่ยวเปลี่ยนโรงแรมทุกปีอ่ะมันถูกกว่านะเว้ยจบเลยก็จริงของมันว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอยู่ซ้ำๆที่เดิมเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วแล้วอะไรต้องมีภาระว่าจะต้องมาทุกปีว่าเราจ่ายเงินรักษาสิ่งนี้ไว้แล้วเนี่ยดูแล้วมันอาจจะไม่สนุกเท่าก็ได้นะใช่แล้วมันต้องไปทำความสะอาดด้วยถ้าเกิดเราซื้อทิ้งไว้ใช่ไหมหรือว่าถ้าให้คนอื่นเช่าแล้วเราจะไปเขาก็ยังเช่าอยู่อะไรเงี้ยมันก็คือทุกไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนพูดให้เราฟังแล้วเราก็เข้าใจมันนะแต่เราก็ยังไม่ได้แบบถ้าเรามีตังค์หรือว่าเราแพลนดีๆเราอาจจะยังซื้ออยู่ถึงแม้ว่าเราจะรู้พวกเนี้ยแต่พออันเนี้ยสถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแล้วเราไปได้เอนจอยกับ
แบบนั้นแล้วอะเราก็รู้สึกเฮ้ยเออว่านี่ก็พอแล้วไม่เอาแล้วไปสร้างภาระทำไมหรือแม้แต่อันล่าสุดเนี่ยที่มันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของ Toyota ไม่รู้คุณหงเคยได้ยินไหมชื่อ Kinto ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยมันเป็นบริการใหม่ที่แบบว่าเป็นรถเช่าอะคือเดิมแบบรถเช่ามันจะเป็นเหมือนกับรถเช่าบริษัทใช่ไหมบริษัทเช่ารถแล้วก็มาใช้ในบริษัทเนี่ยก็อาจจะเป็นรถมันก็จะไม่ใหม่แต่มันเหมือนกับเป็นเช่าอ่ะสามปีห้าปีก็ไม่ต้องอะไรเลยก็คือเสียเป็นรายเดือนไปอันนี้เป็นรูปแบบที่เอามาใช้กับคนทั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทอ่ะก็ทำแพลตฟอร์มขึ้นมาชื่อคินโตแล้วก็เนี่ยแต่มันจะมีสัญญานะคะสามปีหรือห้าปีอย่างสมมติว่าถ้าสามปีก็มีออปชันให้เลือกอ่ะคือเหมือนเราจะได้รถใหม่ตลอดเวลาแต่เราจ่ายเป็นค่าเช่าอ่ะผมเคยคิดอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยนะเติมแต่น้ำมันกับจ่ายรายเดือนแล้วพอ3ปีเขาก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หรือ5ปีแล้วแต่ทำสัญญาหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยฉันอุตส่าห์จ่ายไปตั้ง3ปีแล้วฉันอยากจะซื้อรถคันนี้คืนมาเป็นเจ้าของก็ได้คุณก็จะจ่ายเงินตู้มตอนงวดสุดท้ายหรือคุณจะผ่อนหรือคุณจะยังไงเขาก็จะมีออปชันโอเคนะคือเพราะมันออกมาช่วงเนี้ยแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆกำลังจะอยากจะเปลี่ยนรถพอมันมีไอ้แพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี้ยมันเวิร์กมากแล้วมันแมทกับสังคมสูงวัยนะอันนี้คิดเองเพราะมีความรู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนรถได้อีกกี่คันเนี่ยใช่และอันเนี้ยมันเราก็ไม่เห็นจริงๆเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องใช่มาเป็นเจ้าของมันเลยอันเนี้ยก็แล้วมันเป็นของเราคนเดียวนะหมายถึงในเราใช้คนเดียวอ่ะสมมติว่ามีปัญหาเขาก็เอารถใหม่มาเปลี่ยนให้เราในระหว่างนั้นเลยนะคือก็แลกกันรถยนต์ราคา1ล้าน 200,000 บาทใช้ได้10ปีก็คือค่าเช่าเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นสมมตินะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคุณเช่า5ปีแล้วคุณคืนแล้วคุณไปเช่าคันใหม่โอเคถ้าเกิดเราซื้อรถของตัวเองเนี่ยมันจะมีค่าปลายทางที่เวลาเราขายรถเราได้เงินคืนกลับมาก้อนนึงแล้วไปซื้อคันใหม่อันนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักกันดูดีๆแต่ผมเคยคิดนะแต่ผมไม่นึกว่ามีคนทำออกมาอย่างนี้จริงๆผมเคยคิดมันทำไม่ได้วะหรือว่าตลาดมันน้อยจนเขาทำแล้วไม่มีใครสนใจแต่ก็ดูเข้าท่าดีนะเพิ่งทำเลยเพิ่งออกมาในงานมอเตอร์โชว์ล่าสุดนี่แหละน่าสนใจก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าคือมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นโดยเขาวางแผนไว้แล้วแต่โควิดเนี่ยมันทำให้เหมือนแบบคนคิดได้คิดไม่ได้คิดง่ายคิดยากอะเร็วขึ้นอ่ะดีดีผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเอ้ามีข้อไหนครับหมดยังอันนี้น่าจะแลกเปลี่ยนบางเรื่อง co-working space ไม่รู้ว่าคุณผมว่าไงครับแล้วก็คิดอะไรกับเรื่องนี้บ้างไหมคือเท่าที่พี่คุยกับหลายๆคนมาตอนนี้หลายออฟฟิศเนี่ยเปลี่ยนเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้ไม่ได้หมายถึงที่บ้านนะคือแต่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้แต่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศละในบางตำแหน่งในบางเซกชันบางที่เขาก็จะแบ่งกันนะแล้วให้หัวหน้าไปคอนโทรลเอาเองขอให้แบบเดลิเวอร์งานได้ใช่ไหมมันก็จะทำให้สำนักงานพื้นที่ให้เช่าอ่ะน้อยลงในอนาคตซึ่งก็ question นี้มันจะจริงเหรอมันอาจจะจริงแต่มันยังไงคนต้องเจอกันเนี่ยมันถึงจะแบบ มีความเป็นยูนิตี้มีความรู้สึกว่าเป็นทีม อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเฮ้ยมันอาจจะดีกับบริษัทนะเพราะว่าคอสก็คงจะลงใช่ไหมในเรื่องคอสในเรื่องต้นทุนแต่มันจะดีในระยะยาวหรออะไรเงี้ยก็ยังก้ำกึ่งตอน10กว่าปีที่แล้วสมัยอยู่ที่ทำงานเก่าที่ผมเล่าออกไปนานมากแล้วเนี่ยมีการทดลองใช้ไอ้แนวคิดเนี้ยสำหรับหน่วยงานที่เป็นฝ่ายขายอ่ะซึ่งรวมทั้งผมซึ่งเป็นหัวหน้าทีมขายด้วยก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ไม่ออกละเพียงแต่ว่าประเด็นมันกลายเป็นว่ากระบวนการที่เหลือของบริษัทมันไม่ได้เปลี่ยนก็คือบางอย่างคุณทำจากข้างนอกไม่ได้คุณต้องเข้ามาทำข้างในเพราะระบบมันไม่ได้รองรับมันก็จะเกิดการแย่งที่นั่งไม่พอบางวันก็ผมก็เคยมีกรณีที่ผมเข้าไปแล้วผมไม่มีที่นั่งเลยผมต้องไปนั่งกินอาหารต้องไปกินร้านกาแฟที่เป็นส่วนกลางอะไรเงี้ยคือแล้วก็
อันนั้นเป็นอะไรเป็นเรื่องที่คาใจผมอยู่ผ่านมา10 กว่าปีผมก็ยังคาใจอยู่ว่าผลการศึกษาอันนี้มันออกมาเป็นยังไงนะอันนั้นคือผมพบโดยส่วนตัวผมพบว่ามันอาจจะใช้งานได้ก็จริงนะแต่ว่ากระบวนการของทั้งบริษัทมันต้องรองรับอย่างเช่นคุณทําจากที่บ้านได้เลยโปรเซสนี้ไม่ต้องมาเข้ามาทําที่บริษัททีนี้ในขณะเดียวกันณเวลาเนี้ยที่พม่าที่ผมทําอยู่ผมเจอปัญหานี้เลยคือที่นั่งเราไม่พอเราก็เลยใช้วิธีว่าเนื่องจากมันก็มีโควิดเราก็เลยต้องแบ่งว่าทีมนี้เข้าวันนี้อีกทีมนึงเข้าอีกวันหนึ่งเราสลับกันไปเพราะที่นั่งมันมีไม่พอแล้วใครมีที่ไหนก็เข้าไปนั่งก็เอาเข้าจริงๆผมว่ามันก็ไม่มันผ่านมาครึ่งปีแล้วอะผมว่ามันไม่สนุกสนานเท่ากับทุกคนนั่งร่วมกันนะความสนุกหรือความอะไรนะมันไม่เท่ากันไม่ต้องไปพูดถึงคนที่หาช่องว่างของระบบแล้วก็พยายามใช้ช่องว่างนั้นสร้างผลประโยชน์ตัวเองอย่างเช่นไม่ต้องเข้ามาที่บริษัทเพราะมีเรื่องโควิดให้ทํางานที่บ้านบางคนก็ไปต่างจังหวัดแล้วใส่ว่า work from home ก็จะพอถึงเวลาแบบเขาประกาศปุ๊บเนี่ยกลับมาไม่ทันอันนี้เป็นเคสที่แบบอันนี้มันเป็นผิดปกติแล้วล่ะแต่ถ้าเคสธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่าแนวคิดนี้อาจจะไม่ได้ก็ได้นะมันมีอีกครั้งนึงอ่ะYahoo อ่ะตอนที่ใคร CEO Yahoo คนที่เอามาใช้เชอร์ลแซนเบิร์กหรือเปล่าหรือว่าผมจำไม่ได้เป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่พอมาบริหาร Yahoo แล้วก็บอกว่ายกเลิกการทำงานจากที่บ้านให้ทุกคนเข้ามาทำงานที่บริษัทแล้วก็มีเสียงต่อว่าเต็มไปหมดเลยนะตอนนั้นผมอ่านแล้วผมก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอันนี้เป็นเหตุการณ์สัก5-6 ปีที่แล้วแล้วปรากฏว่าลอจิกก็คือว่ามันกลายเป็นว่าทุกคนไม่รู้จักกันทุกคนไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้วมันก็ห่างกันไปจนมันขาดวัฒนธรรมองค์กรที่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนั้นซื้อสิ่งเขาบอกโอ้โหเข้ามาแล้วไม่เจอใครเลยหรือเขาก็เลยแบบเฮ้ยทุกคนกลับมาแต่เสียงต่อต้านมันเยอะเพราะทุกคนเริ่มแฮปปี้ที่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ยุติธรรมที่จะสรุปอย่างนั้นนะเพราะมันอาจจะมีกรณีที่ทำแล้วประสบความสำเร็จก็ได้นะแต่ผมยังอ่านไม่เจอส่วนใหญ่ที่อ่านเจอก็คือคนเพิ่งทำแล้วออกมาให้สัมภาษณ์ก็เขาเพิ่งทำรู้สึกดีงั้นอย่างนี้แต่ว่าแต่มันต้องควรจะทำไปสักระยะหนึ่งแล้วกลับมาสรุปว่าตกลงมันใช้ได้จริงอันนี้ไม่รู้จริงอาจจะมีทั้งดีไม่ดีนะมันก็กลายเป็นว่ามันคงมีทั้งดีและไม่ดีทุกเรื่องนะจริงๆจริงก็แลกกันก็แลกกันแต่ขนาดจริงๆคุณหงอยู่ในบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยยังรู้สึกว่าการมาเจอกันนั่งทำงานด้วยกันมันดีกว่าการที่ต่างคนต่างอยู่ก็คงเหมือนเชอรี่สัมภาษณ์ใช่ไหมคนหนึ่งคนให้สัมภาษณ์นักข่าวสมมติว่า10 คนล้อมรอบเนี่ยยังไงก็อยู่ต่อหน้ามันก็สนุกกว่าเนี่ยแบบอย่างเงี้ยยังไงก็ความสนุกก็ไม่เท่ากันเนี่ยจริงแล้วชอบแนวคิดที่บอกว่าให้ทำงานอาทิตย์ละ3 วันมากกว่าไหมมีไปเลยอ่ะต้องว่าทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ทำจริงๆจังๆแหละที่มาออฟฟิศนี่แหละแต่แบบไม่จำเป็นต้อง5 วันต่ออาทิตย์ป่ะหรืออะไรที่พม่าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทไม่น้อยเลยนะทำงานอาทิตย์ละ6 วันคือวันเสาร์ทำงานด้วยไม่น้อยเลยนะแต่ผมไม่ได้ทำแบบนั้นในนั้นการทำงาน6 วันเขาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในระยะ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วมันกลายเป็นวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นอย่างเช่นขอโทษนะครับขอจำนะ อย่างเช่นการชดเชยวันหยุดอะไม่เคยมีแต่ปีที่แล้วมีอย่างชุดถ้าวันหยุดปกติที่ผ่านมาผมอยู่มา5 ปีเนี่ย3 ปีแรกเนี่ยถ้ามันหยุดตรงตกกับวันอาทิตย์ก็แล้วไปคุณก็มันหยุดตกวันอาทิตย์ก็แล้วไปไม่ต้องมาชดเชยแต่ว่าปีที่แล้วเริ่มมีการชดเชยเกิดขึ้นแล้วก็ผมไม่รู้มันดีหรือมันไม่ดีบางคนก็บอกว่ารัฐบาลทำเพื่อเอาใจหาเสียงแต่ว่ามันก็แลกกันอะเนาะมันก็ทำให้คนดูเฮฮามากขึ้นแล้วเขาปีหนึ่งเขาหยุดได้กี่วันนะพอกันจำตัวเลขไม่ได้ผมจำตัวเลขไม่ได้จริงแต่พอๆกันเพียงแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับเมืองไทยเราอยู่อย่างหนึ่งคือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของเขาในต่างจังหวัดเนี่ยมันยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวคิดหรือว่ามันมีแนวคิดหรือมันลอจิกอะไรบางอย่างเขาอยู่ว่าสมัยสงครามเขาหยุด2 สัปดาห์เพราะว่าบางจุดเนี่ยการจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้มันใช้เวลา3 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนทำงานในย่างกุ้งจะกลับบ้านเนี่ยถ้าหยุดแค่
ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขากลับบ้านไม่ได้เพราะมันต้องอยู่2 สัปดาห์เพราะว่าใช้เวลา3 วันกว่าจะไปถึงแล้วอยู่แล้วใช้เวลาอีก3 วันกว่าจะกลับมาถึงย่างกุ้งอันนั้นคือลอจิกของย่างแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าอันจริงๆอันนี้มันเป็นวันหยุดใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อ20 ปีที่แล้วแต่ผมมองว่าอันนั้นเขาที่เขาทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อให้คนสามารถที่จะกลับบ้านได้ซึ่งบ้านเราผมว่าเราไม่มีแล้วอ่ะเรามีสายการบินถูกหรือว่ารถบัสไปเราไปหลายที่แล้วเราจะไม่เจอปัญหาอย่างนี้ละแต่แม้แต่พนักงานที่ทํางานกับเราเนี่ยก็ยังมี2-3 คนที่แบบเขาจะกลับบ้านทีนี้ต้องวางแผนด้วยเยอะบางคนบอกว่าไม่ได้กลับบ้านมาเกือบ2 ปีแล้วเพราะว่าปีนี้กลับไม่ได้เพราะมีเรื่องโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับแบบเมื่อสงกรานต์ปีแล้วสงกรานต์ปีนี้ไม่ได้กลับสงกรานต์ที่จะถึงยังไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าอย่างเงี้ยมีวันอยู่เยอะๆนี่เป็นวัฒนธรรมตอนตกอ่ะไม่รู้ดิคือวันหยุดของเราเนี่ยมักจะเป็นวันหยุดของพุทธศาสนากับวันหยุดของสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมของพม่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็พม่ากับสิงคโปร์จะคล้ายกันก็คือหยุดคริสต์มาสหยุดดีปาวลีหยุดแล้วก็มีวันหยุดฮินดูหยุดอีกคือหยุดหมดอะไทยไม่สิพุทธแขกฝรั่งหยุดหมดเลยแต่ของเราจะไปเน้นไม่ของเราแขกนี่นึกไม่ออกของเรามีวันหยุดอย่างนั้นป่ะไม่รู้ของเราปีหน้าจะมีวันเพิ่มขึ้นมามหาศาลหลายภาค ของเขาก็มีเหมือนกันเป็นการ segmentation ตามโลโก้อ่ะเชอรี่ชั่วโมงแล้วค่ะหมดแล้วใช่ไหมนะเดียวหมดแล้วเริ่มนึกอะไรไม่ออกโอเคสวัสดีปีใหม่ที่ไหนเนี่ยนอนสวัสดีปีใหม่ที่บ้านไม่ไปไหนใช่ไหมเมื่อวานแวะไปที่อื่นมาวันนี้กลับบ้านนอนเขาดาวที่บ้านคงนั่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นริ้งทางเวอร์ชวลแล้วเพราะเพื่อนแต่ละคนก็อยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็นัดกันว่าเนี่ยกี่โมงกี่โมงแล้วก็เปิดซูมเปิดไลน์แล้วก็กินบ้านใครบ้านมันชีวิตเรามาถึงขั้นนี้แล้วเนาะไม่เคยคิดเลยมันจะเป็นอย่างนี้ได้สุดยอดอ๋อแต่วันนี้มีอีเวนต์ที่เมืองไทยเป็นเขาดาวเวอร์ชวลของค่ายมือถือค่ายหนึ่งเขา New Normal เขาดาวนั่นเหรอคือเดินปกติเราจะเขาดาวตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมที่จัดงานที่นั่นที่นี่กลางเมืองปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ได้จัดแบบนั้นแล้วแต่ว่ามาจัดบนเวอร์ชวลแต่เอาศิลปินเอามาจริงๆคล้ายๆงานอะไร1111ของอาลีบาบาที่เขาดึงออฟไลน์เข้ามาบนออนไลน์ของเราก็กำลังจะเริ่มเนี่ยปีเนี้ยปีแรกหงดูได้นะจะได้ใกล้ชิดเหมือนกับอยู่เมืองไทย โอเคสำหรับถ้าชอบห้ามไม่ชอบของคุณเชอร์รี่ตอนนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วคุยกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ